ครับผมมายืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแล้วนะครับผมเองคนเดียวคงจะไม่มีข้อมูลหรือให้ความกระจ่างท่านผู้ชมไม่ได้นะครับเรามีผู้รู้ที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาโบราณยืนรออยู่ด้านหลังนี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤษดามหาดำรงกุลคุณกฤษดามีหน้าที่อะไรในตัวพิพิธภัณฑ์ครับอ๋อผมเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการเรียกว่าเป็นผู้จัดการพิพิธภัณฑ์จริงๆสิ่งที่สะสมทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณพ่อนะครับฮะก็คือตกทอดดูแลกันมาครับใช่ครับเรียกว่าคุณกฤษดาเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดตอนนี้อายุขนาดไหนเราถึงจะเรียกว่านาฬิกาโบราณฮะโอ้นาฬิกาโบราณก็ต้องมีตั้งแต่1800โอ้70 80 90เนี่ยนะครับอย่างนั้นคศนะครับต้องถอยไปขนาดนั้นนะฮะก็เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีครับแล้วหน้าที่ของที่ยังใช้งานได้ด้วยยังใช้งานได้ด้วยครับทีนี้ไอ้ข้างๆผมเนี่ยนะฮะมันดังติ๊กตอกติ๊กตอกตลอดนะฮะไอ้เสียงติ๊กตอกติ๊กตอกมันเหมือนลานนาฬิกามันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเรือนี้ก็ใช่ครับนี่คือนาฬิกานี่คือนาฬิกาอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าผมนี่เองนี่คือหน้าปัดใช่ไหมครับเพิ่งเห็นครับใช่ครับเข็มสั้นเข็มยาวครับหน้าปัดแค่นี้แต่เครื่องตัวเท่านี้แต่ว่าอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับนาฬิกาครับที่เครื่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับครับมันเป็นนาฬิกาหอครับในอดีตมันจะจริงๆแล้วนะฮะมันจะมีแกนกลางต่อยื่นออกไปภายในนอกอาคารฮะนะครับแล้วก็โยงกับแล้วก็โยงกับหน้าปัดใหญ่ๆหน้าปัดใหญ่ๆแล้วเข็มยาวๆซึ่งภายในเนี่ยนะครับไอ้หน้าปัดอันเล็กเนี่ยเพื่อสำหรับเวลาเราไขลานเราก็ดูตัวนี้ตั้งเวลาไม่งั้นจะมาไขที่แล้วชะโงกดูใหญ่ๆครับอันนี้เหมือนเป็นโมนิเตอร์ให้คนมาไขเพื่อส่งไปสู่ตัวหน้าปัดจริงๆอยู่บนหอใหญ่ๆคือหอนาฬิกานั่นเองนะครับก็คงเป็นอาคารเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เหมือนลูกตุ้มแกว่งเพื่อถ่วงน้ำหนักครับหลักการของนาฬิกาโบราณเนี่ยนะครับก็คือ1ใช้หินนะครับหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพื่อพวงเพื่อให้กลไกเหล่านี้ครับมันเดินนะครับอ๋อคือน้ำหนักทวงเพื่อให้เฟืองเนี่ยนะฮะมีเฟืองมีแกนเหล่านี้เดินแล้วส่งผลมายังเข็มนาฬิกาซึ่งเพราะว่าถ้ามันเดินเที่ยงตรงไอ้ตรงนี้มันก็ต้องทำงานอย่างเที่ยงตรงจากตรงนี้ใช่ไหมการถ่วงน้ำหนักนี่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าง่ายๆคือทวงตรงนี้แกว่งฮะไปดันนะฮะแกนนะครับเป็นเฟืองตรงนี้นะฮะจะล็อกเนี่ยจะเท่ากันหมดทุกครั้งนะครับนี่คือ1วินาทีป่ะฮะแต่ละที1วินาทีใช่ครับซึ่งตัวนี้ต้องเป็นช่างนาฬิกาที่จะตั้งใช่ครับที่จะคำนวณว่าน้ำหนักทวงแค่ไหนยังไงแกนนี้แค่ไหนเพื่อแกว่งได้พอดีอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็เฟืองนี้จะต้องมีความแข็งเท่าไหร่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันเกิดการเสียดสีแล้วมันจะสึกนะครับที่มันเป็นเรื่องกลศาสตร์กลศาสตร์เลยครับช่างนาฬิกาสมัยก่อนก็คือจริงนักวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีความชำนาญเรื่องนี้ครับเช่นเดียวกันถ้าเรามองกลับไปนะครับอย่างนาฬิกาแดดนาฬิกาทรายอันนั้นก็กลศาสตร์แต่อันนั้นใช้วัสดุอาจจะง่ายๆนะครับเพราะมันจะต้องมีการคำนวณฮะความพอดิบพอดีของแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องของแดดเรื่องของทรายอะไรก็ตามแล้วสะท้อนออกมาเป็นมาตรวัดนาฬิกาฮะแต่ละวินาทีครับโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ง่ายครับแต่ของไทยเราก็มีนะครับของไทยเราก็คือการแต่ถ้านักมวยสมัยก่อนที่เขาใช้กระบวยกระลานะฮะรอจมจมนะฮะซึ่งก็ต้องคิดว่ารูเล็กรูใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับใช่ครับกี่นาทีอะไรเงี้ยอันนี้นี่ของมาจากประเทศไหนครับอันนี้เนี่ยมาจากเยอรมันครับเยอรมันครับประเทศแรกที่ทำนาฬิกาคือโทษนะครับคุณสรัญญูลองทายดูสิครับทายสนุกน่าจะเป็นประเทศไหนผมพูดถึงนาฬิกามานึกถึงสวิสนะฮะแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าฮะครับจริงๆอ่ะนาฬิกาเรือนแรกที่เป็นใช้กลไกนะฮะของโลกเนี่ยนะฮะเกิดที่อังกฤษครับอังกฤษประเทศอังกฤษครับอ๋ออังกฤษนี่เขามีอะไรก่อนประเทศอื่นเยอะเลยนะฮะรวมทั้งนาฬิกาด้วยใช่ครับคือเครื่องนาฬิกาอันนี้นะครับมาจากโรงหนังคาเท่ในเยาวราชนะครับอ๋อเหรอฮะอันนี้อยู่ที่บ้านเราเองครับอยู่ที่บ้านเราครับติดตั้งมาหลายสิบปีแล้วครับแล้วตอนนั้นเป็นนาฬิกาที่หน้าโรงหนังครับจะสังเกตได้ว่า
เฉลิมโรงหนังเฉลิมกรุงโรงหนังเฉลิมไทยพวกนี้นะครับจะมีนาฬิกาที่มีเครื่องที่สวยงามสำหรับผมนะครับผมว่าเป็นเครื่องที่สวยงามมากเอ๊ะนั่นขยายต่อไปนิดนึงตรงนี้ก็คือสมมติว่าอาคารเป็นหอยินนาฬิกาอยู่ข้างบนตรงนี้ก็คือในตัวใต้อาคารนั่นเองตัวอาคารเลยครับจากตรงนี้เขาต้องต่อขึ้นไปใช่ไหมครับต้องต่อแกนใช่ครับต่อขึ้นไปแล้วก็นั่นอย่างที่เรียนไว้นะครับก็คือว่าเราตั้งในนี้เราไม่ต้องตั้งข้างนอกเพราะเข็มเนี่ยจะตรงกันนะครับผมนึกถึงพระตีกองเพลครับคือคนตอนเพลนะฮะมีหอกลองฮะก็ต้องไปตีกันตรงนี้ผมว่าคนที่รับผิดชอบไขลานาฬิกาก็คงรู้สึกภาคภูมิใจนะคอยไขคอยเช็คเด็กรุ่นหลังท่านผู้ชมนี่อาจจะพูดถึงโรงหนังคาเท่นึกไม่ออกแล้วด้วยซ้ำนะฮะไว้สักพักหนึ่งเราค่อยว่าเรื่องนี้แล้วกันเป็นโรงหนังเก่าดังมากนะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญวิศดารบกวนพาเข้าไปดูข้างในนะครับเชิญเลยครับอยากอินโปรดักชั่นตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเวลานาฬิกามันตีพร้อมกันมันกังวานกล้องโคตรเลยนึกถึงการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอใช่ครับมองด้วยตานะฮะจะเป็นนาฬิกาที่ใครก็เข้าใจได้ว่าต้องโบราณแน่ๆเพราะทรวดทรงกันมันจะไม่เหมือนนาฬิกายุคนี้นะครับแต่คุณกฤษดาบอกว่าพอเข้ามานี้แล้วน่าสนใจตรง3เรือนข้างหลังผมเนี่ยนะฮะที่จะพูดถึงก่อนนะครับรวมทั้งก่อนจะไปถึง3เรือนคือ3เรือนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนไป3เรือนนั้นไฮไลท์ของผมขอในพิพิธภัณฑ์ขอตรงนี้สักนิดได้ไหมฮะอันนี้จากไหนครับอันนี้ก็จากเวียนนาครับนั่นโอ้โหนี่ความเป็นยุโรปนะฮะในศิลปะสวยงามนี่ก็เป็นนาฬิกาเป็นงี้คือนาฬิกาตั้งโต๊ะใช่ครับเรียนนิดนึงนะครับว่าในจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องนาฬิกาหอครับจากนาฬิกาหอเนี่ยเขาก็จะย่อส่วนลงมาครับนะครับเพราะคนร่ำรวยหรือคณะอาคาบดีในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็ใกล้ตัวย่อใกล้ตัวมีที่บ้านอะไรมันก็ต้องไปแงนดูไปคอยดูตามหอมันก็เลยกลายเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะอย่างนี้ตั้งโต๊ะย่อส่วนลงมานะครับแต่คนสมัยก่อนครับก็เป็นนาฬิกาแบบนี้ก่อนนะติดแต่ว่าติดเป็นเขาเรียกตั้งพื้นตั้งพื้นครับจากตั้งพื้นเนี่ยนะครับคนก็ยังบอกว่าใหญ่ไปอีกขอให้ย่อลงมาเลยมาเป็นแบบเป็นตั้งโต๊ะนะครับส่วน3เรือนนี้ก็คือแขวนผนังใช่ครับทีนี้อันนี้มาที่หลังสุดเลยนะฮะมันมีความพิเศษยังไงครับมันมีความที่เราจะเริ่มต้นจากเรือนนี้ดีไหมครับได้ครับทางซ้ายมือทางซ้ายผมเห็นป้ายเขียนว่านาฬิกาเลขไทยใช่ครับอ๋อมีเลขเขาเป็นเลขไทยใช่ครับก็ต้องเป็นของไทยแน่ๆถึงมีเลขไทยคืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยนะครับช่วงแรกๆของการเข้ามาของนาฬิกาเนี่ยจะเป็นเลขโรมันครับหมายถึงนาฬิกาที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะฮะบ้านเรามาจากยุโรปก็เป็นเลขโรมันยุโรปเนี่ยคนยุโรปเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องเลขโรมันอยู่แล้วครับนี่เลขโรมันเนี่ยคนไทยบางท่านก็ไม่สมัยนั้นฮะไม่รู้ต้องมาอธิบายอีกเลขโรมันนึกว่าที่หนึ่งก็คือขีดสองก็เป็น2ขีดอะไรนะฮะอย่างนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองทำนาฬิกาเป็นเลขไทยออกมาดูบ้างก็คือคนไทยเนี่ยฮะใช่ครับแต่ว่าคนไทยไปบอกฝรั่งนะให้ฝรั่งทำให้ฝรั่งทำให้คือตัวเลขไทยในอดีตจะเห็นความอ่อนช้อยมากกว่าเลขคนไทยที่เราเขียนกันปัจจุบันใช่ฮะถ้ากล้องเห็นไหมแกสังเกตตรงเลข7นะฮะเลข9นะฮะเลข9เลข8นะฮะเนี่ยกระทั่งนี้ฮะเลข7เลข6เลข5เลข4ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนปัจจุบันเลข2ด้วยซ้ำนะฮะนี่คือความพิเศษที่หาไม่ได้นะครับไม่ได้ครับอันนี้นะครับความพิเศษนอกจากนั้นก็คือว่าเขาจะต้องเผากระเบื้องเพื่อตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นกระเบื้องนะครับครับโอ้อ๋องั้นตัวเลขนี่ก็อยู่ในกระเบื้องการเผาเลยใช่ครับฝังเข้าไปในเนื้อกระเบื้องหมดเลยฝังไปในเนื้อกระเบื้องซึ่งในอดีตเนี่ยการทำอย่างผมเมื่อกี้ที่เรียนไว้นะครับว่าอันนี้เนี่ยมันคือในอดีตเนี่ยนาฬิกานี่เป็นของที่มีค่ามาก
ต้องหาบดีฮะถึงจะมีใช่ครับคนต้องผมเองยังจำได้ว่าตอนเด็กๆไปไหนยังมีคนถามโทษนะครับกี่โมงแล้วใช่ๆผมยังทันของรุ่นผมนี่มีถ้ามีในการบ้านเราเนี่ยจะมีนาฬิกาติดตามสะพานลอยผมจำได้สะพานลอยข้าวหนดเนี่ยจะโงกมองแล้วสักพักมันก็จะไม่เดินเลยนาฬิกาตายหมดอันนั้นต้องดูแลรักษานิดนึงนะเพราะนาฬิกานี่เป็นเรื่องพิเศษสำหรับคนมีระดับจะพูดกันง่ายๆนะฮะคนมีฐานะหน่อยเพราะว่ามันพิถีพิถันในการสร้างต้องใช้วัสดุที่ดีนะครับก็ถือว่าบ้านไหนมีนาฬิกานี่คือโอ้บ้านนี้ไม่ต้องมีฐานะนะครับผมแล้วอย่างเรียงเรือนนี้นี่ไม้เมยนี่ของเดิมหมดเลยของเดิมครับคือสั่งมาจากอันนี้จากไหนฮะจากอังกฤษครับจากลอนดอนครับคือความที่สั่งมาจากอังกฤษในอดีตเนี่ยนะครับคนไทยอังกฤษก็ไม่รู้จักนึกไม่ออกครับสมัยก่อนก็ลอนดอนอ๋อเลยจากลอนดอนลอนดอนนี่ของแท้ยังทำงานอยู่นะฮะยังทำงานอยู่ครับสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมี2ช่วงนะครับถ้านาฬิกาที่ไม้เดิมหรืออะไรเดิมเนี่ยนะครับลายไม้ข้างในเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตรงด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนลูกศรชี้อ๋อตัวลายไม้ตัวลายไม้เขาต้องหาลายไม้ต้องคัดครับอ๋อถ้าเป็นไม้อัดง่ายๆปะวันนี้ก็คงไม่ได้ใช่แล้วแต่ปัจจุบันอาจจะทำได้ครับผมครับถัดมาจากเรือนนี้ครับเรือนนี้มีความโดดเด่นมากที่สุดนะครับครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยมีอยู่ที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับงั้นถามก่อนว่าได้มาไงครับได้มาไงเหรอครับได้มาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับเพราะเรือนนี้เนี่ยนอกจากเป็นเลขไทยแล้วนะครับยังเป็นสียังใช้คำพูดมีตัวหนังสือไทยใช่ครับเท่มากเลยละมันบอกเวลาย่ำรุ่งเช้าเที่ยงย่ำค่ำบ่ายย่ำค่ำยามสามยามสองยามหนึ่งยามฮะยังใช้โมงยามอยู่เลยครับแต่เขาว่าครบรอบคือ24ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็แบ่งเวลาฮะแบ่งเวลาเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางคืนใช่ครับมีเดย์มีไนท์ตามที่นักปัดแล้วก็เป็นสีพอมากลางคืนนี่ก็สีออกดำดำใช่ครับมืดมืดแล้วก็สว่างสว่างเป็นฟ้าฟ้าเรือนนี้หายากมากครับลอนดอนเหมือนกันลอนดอนครับฮะมันมีตรงไหนบอกว่าเป็นลอนดอนยังไงไหมฮะหมายถึงว่าเขาตัวเครื่องเนี่ยนะฮะที่ตัวเครื่องครับเครื่องแต่จริงๆนะครับถ้าเรียนกันนิดนึงว่าตัวเครื่องนาฬิกาลอนดอนเนี่ยนะจะเป็นเครื่องเยอรมันซะส่วนใหญ่อ๋อเนี่ยคนอังกฤษก็สั่งจากเยอรมันสั่งเครื่องไปประกอบที่อังกฤษนะครับอ๋อตัวเครื่องเนี่ยเป็นของเยอรมันครับฮะแล้วก็เหมือนเป็นพาร์ทของเยอรมันนะมาประกอบที่อังกฤษครับประกอบเป็นรูปร่างที่อังกฤษครับอ๋อลักษณะเป็นอย่างนั้นในอดีตเนี่ยเขาจะทำกันอย่างนี้เยอะครับเยอรมันเขาเชี่ยวชาญเรื่องกลไกพวกนี้ใช่ครับที่ต้องไขลานตลอดนะฮะไขลานตลอดครับที่ไขลานอยู่ข้างในอันนี้จะพัฒนาการกว่าเมื่อกี้นะครับกับเราจะไม่เห็นตุ้มหรือเหล็กทวงหรือหินทวงน้ำหนักแล้วนะครับอันนี้นาฬิกาลอนดอนเนี่ยจะมีกระปุกลานแล้วครับกระปุกกระปุกลานซึ่งเก็บลานไว้ใช้สำหรับเดินโดยใช้กุญแจไขมาตะกี้อ๋อหมายถึงไขลานอ๋อหมายถึงตัวนั้นคืออาการไขลานคืออย่างนั้นนะฮะแต่นี่เก็บเป็นกระปุกเพื่อให้กุญแจไว้ไขครับผมมาแล้วมีสองข้างเพราะหนึ่งเป็นเขาเรียกลานเดินนะครับครับอันนี้ไขเต็มเพื่อใช้เดินฮะอันอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกลานตีนะครับอ๋อไอตอนที่สีเสียงตีติงติงมันแยกใช่ครับแยกตัวลานกันแยกกลไกของไอตัวเฟืองอะไรพวกนี้แยกกันครับเป็น2ชุดครับชุดนั้นพอถึงเวลามันก็จะแป๊กมันตีงั้นถ้าไม่ไปขายด้านนั้นมันก็จะไม่ตีใช่ครับถ้าลานหมดตรงนั้นนะใช่ครับอ๋อโอ้ที่ลานเดินกับลานตีมานี่ครับอันนี้มีอันนี้บรรยายภาพตามที่เห็นพระอาทิตย์นะฮะมีตาเหลือกขึ้นเหลือกลงที่ลูกตุ้มนี่นะฮะแต่นี่โอ้โหดูสีของตัวนี่กระเบื้องเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ครับอันนี้เขาเรียกนาฬิกา
หน้าฟิล์มครับฟิล์มหน้าจะเป็นฟิล์มฟิล์มเคลือบนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเขามีการทดลองหลายอย่างนอกจากกระเบื้องแล้วก็นั่นเนี้ยจะเป็นข้างในเนี่ยนะจะเป็นเหมือนเนื้อกระดาษเนี่ยนะครับเคลือบไปบนไม้เคลือบเคลือบบนกระดาษอีกชั้นหนึ่งครับก็คือชิ้นนี้เป็นกระดาษใช่แต่ตัวขอบนี่เหมือนเป็นไม้ใช่ไหมตัวขอบรอบนอกไม่ใช่ไม้นะฮะตรงนี้เป็นกระดาษนะครับอ๋อทั้งอันเลยทั้งอันเป็นกระดาษแล้วก็เคลือบไปบนกระดาษครับแต่กระดาษอย่างดีนะครับซึ่งพอเคลือบแล้วเนี่ยมันจะมีการเหลืองขึ้นมาฮะมันก็เลยดูเหมือนดูเป็นอะไรเป็นซีเปียอะไรนี่ที่เขาพอนึกถึงโบราณจะถ่ายรูปทำเป็นรูปเก่าก็ย้อมซีเปียอะไรฮะนี่ก็ให้สีอย่างนั้นแล้วก็มีลายยิบๆตรงนี้ด้วยนะฮะใช่ครับอันนั้นคือความโดดเด่นของเขานะครับโอ้โหเท่มากเท่มากแต่อันที่มีความแปลกที่สุดครับคือลูกตุ้มครับที่มาตะกี้ตรงที่เห็นเป็นเนี่ยนะฮะใช่ครับมันมีความหมายอะไรอยู่ในนั้นหรือพิเศษอะไรไงนอกจากรูปลักษณ์ที่เห็นครับคือในอดีตเนี่ยนะครับครับตาเขาเนี่ยนะฮะเขาเรียกตาในกาตาลือนะครับคือมันมองขึ้นมองลงมันมีอีกแบบนึงด้วยนะครับซึ่งเป็นมองซ้ายกับขวาซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดสังเกตเวลามองไกลได้ว่านาฬิกายังเดินอยู่นะฮะตาก็ยังเหลือกที่เหลือลงอยู่เขามีความขบขันครับแทรกลงไปนะครับลงไปในการทำพวกนี้แพงใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงว่ามันเป็นของพิเศษสมัยก่อนที่แพงครับแล้วเขาเหมือนสมัยนี้ไปซื้อนาฬิกาก็ไปซื้อตามร้านนาฬิกามีโทรขายกันไปเลือกเอาสมัยก่อนอย่างนี้เขาต้องสั่งเป็นพิเศษหรือเปล่าสั่งจากช่างนาฬิกาเพราะนาฬิกามันจึงมี1เรือนเดียวเท่านั้นนะเป็นแฮนด์เมดคือจำนวนน้อยใช่ไหมฮะมันไม่ได้ทำเป็นแบบเปิดนะเป็นแมสโปรดักชันนึงมาเปิดให้ดูแล้วก็จอไม่ใช่นี่คือความพิเศษของนาฬิกาโบราณโอ้โหใครที่เป็นนักสะสมนาฬิกาเห็นตรงนี้แล้วเราจะต้องพูดง่ายๆน้ำลายไหลนะโอ้เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านอื่นๆอีกยังมีมุมอื่นอีกอย่างนี้นะฮะมีครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางนี้เลยดีไหมครับครับผมไปครับ